อีกเรื่องนึงนะครับนะฮะก็ใกล้ที่จะจบแล้วนะฮะเรื่องนี้นะตามกันมานานนับเดือนเนี่ยนะครับกรณีของแก๊งลีดลิขสิทธิ์นะหลังจากที่จับกุมนะฮะนายนันกิ่งเพชรนะฮะหรือว่านายภูมิภากรถิ่นสุวรรณไปแล้วนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยศาลที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็จับกุมได้ประกันตัวไปเรียบร้อยคนก็บอกโอ้โหแล้วที่โคราชล่ะนครราชสีมาล่ะไม่เห็นทำอะไรเลยคดีเยอะตั้ง 60-70 คดีปรากฏว่าเมื่อวานมีความคืบหน้านะพี่แซนเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาฮะผบ.ตร.นี่ต้องลงไปเองเลยเพราะก่อนหน้านี้หลักฐานไม่พอศาลท่านก็ไม่ออกหมายจับให้ก็ลงไปแล้วก็พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสนธยาแต่แดงเพชรนะเป็นรองผู้การโคราชเนี่ยแล้วก็ทีมหน้าสวนก็ไปเอาหลักฐานเด็ดไปยื่นศาลขอนัดหมายจับ3คนครับก็คือ1นายประจักษ์โพธิผลนะฮะอันนี้เขาบอกเป็นตัวการใหญ่2ก็คือคุณในนั้นกลิ่นเพชรนี่แหละครับอันนี้อันคนที่2แล้วคนที่3นี่เป็นลูกสาวของคุณนางกลิ่นเพชรคือนางสาววนิสาเนี่ยฮะนามสกุลเดียวกันก็เนี่ย3คนปรากฏว่าศาลท่านก็อนุญาตออกหมายจับทั้ง3คนเลยใน4ข้อหาหลักๆก็คือปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมแจ้งความเท็จและกันโชคทรัพย์ครับก็หลักฐานเด็ดเนี่ยนะท่านวิชัยบอกว่าหลักฐานเด็ดที่ว่านี้ก็คือว่าท่านเนี่ยก็ไปไล่หรือไปตรวจสอบปรากฏว่าคุณประจักษ์เนี่ยนะมีการไปปลอมลายเซ็นของพวกผู้บริหารของบริษัทผมขออนุญาตนิดนึงครับที่เป็นเจ้าของเรื่องสิทธิ์โดยตรงเนี่ยเจ้าของสิทธิ์ตรงเนี่ยไปปลอมลายเซ็นตั้งหลายต่อหลายครั้งก็คือมีฉบับเก่าอยู่ก็ไปปลอมทับเพราะจริงๆการออกเนี่ยเขาจะมีกำหนดเลยนะอาจจะแค่1เดือนออกใช่ต่อครั้งน่ะคุณใช้ได้1เดือนทีนี้ประจักษ์นี่ซัดเลยไปปลอมไปเลยไปปลอมได้ปลอมไปปลอมตั้ง50กว่าคดีอ่ะเขาบอก55คดีในการไปจับกุมเนี่ยใช้เอกสารปลอมมีเอกสารจริงแค่35คดีนี่ไงพอเสร็จพอตรวจสอบเสร็จแล้วเขาก็ไปถามพวกตัวแทนบริษัทเขาบอกไม่ใช่ลายมือผมไม่ใช่ลายเซ็นผมอ้าวนำมาสู่การออกหมายจับก็ไปจับคุณประจักษ์เนี่ยได้ที่ลานจอดรถห้างโลตัสนะฮะในอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปจับคุณนันกลิ่นเพชรกับลูกสาวที่บ้านญาติในอำเภอเฉลิมเกียรติโคราชทีนี้เราก็สงสัยเอ๊ะลูกสาวคุณนันเข้ามาเกี่ยวข้องตอนไหนเพราะว่าไม่เคยมีชื่อมาก่อนเลยตั้งแต่เสนอข่าวมาเขาบอกว่าลูกสาวคุณนันเนี่ยเป็นคนติดต่อล่อซื้อทาง Facebook แต่ต้องบอกก่อนว่าคดีเนี่ยที่ออกหมายจับจริงๆมันมีตั้งประมาณ 60-70 คดีนะครับแต่คดีที่ออกหมายจับนี่คือคดีของน้องวัย15ที่ทำการ์ตูนอย่างงงๆอันนี้เป็นคดีเค้าเรียกคดีเริ่มแรกของโคราชครับอันนี้เรียบร้อยที่เรานั่งถามว่าทำไมมันยังเรียบร้อยไปแล้ว3คนครับแต่ทั้งหมดก็ยังให้การภาคเศษนะอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าอีก 6-70 คดีที่ว่าเนี่ยจะมีการออกหมายจับเพิ่มหรือเปล่าครับนี่ฮะเอานะครับนี่ฮะเรียกว่าเขาก็ทำงานนะตำรวจนะตำรวจก็ทำแต่ว่าบางทีพยานหลักฐานมันก็ต้องแน่นหนาด้วยถูกต้องครับ